สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะเรามาทำนมถั่วเหลืองนะคะสูตรไร้น้ำตาลกันนะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มร่วมมือทำกันเลยค่ะซึ่งเราใช้นะคะถั่วเหลืองซีกนะคะจำนวน250กรัมค่ะไปล้างน้ำค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเปิดน้ำนะคะให้ผ่านล้างจนถั่วเหลืองซีกนะคะเป็นน้ำใสๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นน้ำแบบลักษณะนี้อยู่นะคะเห็นไหมคะน้ำขุ่นๆนะคะเราต้องล้างแล้วก็ค่อยๆเอานะคะเนี่ยค่ะเม็ดถั่วเหลืองที่เสียค่ะเอาออกมันก็จะมีรอยเนี่ยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะล้างนะคะล้างกันเรื่อยๆนะคะจนมันใสนะคะพอมันใสปั๊บนะคะเราจะไปแช่กันค่ะจะล้างเรื่อยๆนะคะก็ล้างประมาณ 2-3 น้ำอะค่ะจนกว่ามันจะหมดนะคะประมาณ 2-3 น้ำนะคะจนกว่าจะหมดนะคะน้อยๆ6ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะค่ะทีนี้หลังจากที่เราแช่ไปนะคะประมาณ6ชั่วโมงเม็ดถั่วเขียวซีกก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำกันนะคะเราจะต้องล้างผ่านน้ำนะคะแล้วก็ตั้งให้มันสนิทนะคะดูประมาณนี้ก็ค่ะเราจะปั่นถั่วเหลืองซีกนะคะ250กรัมที่เราแช่ไว้นะคะกับน้ำอุ่นนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวช่วยนะคะของอันนี้เรียบร้อยของชาร์ปนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะโดยที่เราจะต้องใส่ถั่วเหลืองนะคะแล้วมันจะง่ายนะคะอันนี้มันจะมีอย่างนี้เนาะเราก็ใช้เครื่องปั่นในลักษณะนี้นะคะใส่ถั่วเหลืองเข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำนะคะ2ลิตรโดยที่เราจะใช้ทีละ1ลิตรนะคะกดไลค์ให้กำลังใจช่องรักสุ